ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการสนามกฎหมายครับในตอนนี้ผมจะชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ60ครับว่าในท้ายสุดแล้วเราจะออกจากรัฐธรรมนูญ2560นี้ได้อย่างไรคืบหน้าล่าสุดของการประชุมรัฐสภาว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาพูดกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอยู่2เรื่อง2ประเด็นใหญ่ๆครับแล้วผ่านวาระ1ไปเรียบร้อยผ่านวาระ2ไปเรียบร้อยกำลังจะรอเข้าสู่วาระ3ซึ่งเป็นการลงมติผ่านวาระ1วาระ2ไปเขาแก้กัน2ประเด็นใหญ่ๆเรื่องอะไรประเด็นแรกครับนั่นก็คือแก้เพื่อเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยหมวดการทำรัฐธรรมนูญหมวดนี้เนื้อหาสาระของมันก็คือกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาชุดหนึ่งเข้ามาทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยเว้นเอาไว้ว่าหมวด1บททั่วไปและหมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นั้นไม่ต้องไปแตะต้องให้ใช้ข้อความแบบเดิมแบบเดียวกับรัฐธรรมนูญ60พร้อมกันนั้นก็กำหนดให้สภาร่างนูญนี้มาจากการเลือกตั้งแบบ200เขต200คนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและเมื่อสสรเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ไปทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เวลาทั้งหมด8เดือนครับพอใช้เวลา8เดือนทำเสร็จแล้วเมื่อร่างเสร็จก็จะเอาไปประชามติอีกครั้งหนึ่งนี่คือการแก้ในประเด็นแรกครับแก้ให้มีสภาร่างนูญมาทำใหม่ทั้งฉบับแก้ประเด็นที่2ครับคือแก้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญคือวิธีการแก้มูล60เนี่ยมันแก้ยากมากวาระ1ต้องมีเสียงของสว1ใน3หรือ84คนนอกจากคุณได้กึ่ง1ของรัฐสภาแล้วกึ่ง1ของรัฐสภานั้นต้องมีสวอยู่ในนั้น84คนด้วยวาระที่3นอกจากจะต้องได้กึ่ง1แล้วต้องมีสว84คนแล้วยังต้องมีฝ่ายค้านอีก 20% ด้วยเท่านั้นยังไม่พออาจจะส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญได้อีกและถ้าเป็นการแก้เรื่องสำคัญก็ต้องไปจบที่การออกเสียงประชามติวิธีการแก้รัฐธรรมนูญนั้นยากมากดังนั้นครับเขาเลยมีการแก้รัฐธรรมนูญแก้วิธีการแก้ให้มันง่ายขึ้นเปลี่ยนเป็นต่อไปนี้การแก้รัฐธรรมนูญให้ใช้ที่ประชุมรัฐสภา750คนสส500สว250มารวมกันแล้วลงมติให้ใช้เสียง3ใน5 3ใน5ในที่นี้คือ450โดยประมาณนะครับ450จาก750นะนี่คือสิ่งที่เขาทำกันในวาระที่2วาระที่2จบไปเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่วาระที่3บังเอิญว่าสภาปิดไปเสียก่อนทำให้คาดการณ์กันว่าอาจจะมีการเปิดสภาสมัยวิสามันขึ้นมาครับเพื่อที่จะให้สมาชิกรัฐสภามาลงคะแนนลงมติกันในวาระที่3ราวๆกลางเดือนมีนาคมนี้ถ้าหากวาระที่3ผ่านก็เป็นอันว่าแก้รัฐธรรมนูญ60เรียบร้อยใน2ประเด็นคือ 1. ให้มีสสรและ 2. แก้วิธีการแก้60ให้ง่ายกว่าเดิมทีนี้ครับถ้าเราลองสำรวจตรวจสอบเรื่องความคิดของกลุ่มต่างๆในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆผมแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลบวกกับขบวนการของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนประชาชนที่กำลังชุมนุมกันอยู่ตอนนี้กลุ่มนี้ต้องการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งนะฮะแล้วสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตราทำได้ใหม่หมดทั้งฉบับนะฮะไม่ต้องมาเว้นหมวด1หมวด2ทำใหม่ได้หมดนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2นะฮะคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่นะครับในสภาตอนนี้นั่นก็คืออยากจะให้มีสสรขึ้นมาครับให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งแล้วสสรก็ไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เว้นหมวด1หมวด2ให้เป็นแบบเดิมไม่ต้องไปแตะต้องมันกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสสบางคนนะกลุ่มที่3นี้คือไม่ต้องการให้มีสสรเลยไม่ต้องการให้มีสสรไปทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแต่ต้องการให้แก้ทีละมาตราเอาอยากแก้เรื่องอะไรก็ไปแก้ทีละมาตราเอานี่คือกลุ่มที่3นะดังนั้นความคิดตอนนี้มันมีอยู่3กลุ่ม3ก้อนนะสุดท้ายเดินทางกันไปอยู่ในชั้นรัฐสภาเรียบร้อยมีการแก้ใน2ประเด็นใหญ่แก้ให้มีสสรและแก้วิธีการแก้ให้ง่ายขึ้นทีนี้ครับปัญหามันไม่ได้จบแค่นี้ครับล่าสุดฮะมีข่าวนะครับมาว่าเป็นไปได้นะครับว่าการลงมติในวาระที่3ลงมติในวาระที่3ที่จะเกิดขึ้นในกลางเดือนมีนาคมนี้เป็นไปได้ว่าจะหาสวมาโหวตด้วยได้ไม่ถึง84คน
ผมย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรา256ของรัฐธรรมนูญ60บอกเอาไว้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นในวาระที่3หากจะผ่านได้นอกจากคุณจะได้เสียงข้างมากแล้วยังไม่พอคุณต้องมีสว.อยู่ในนั้น84คนหรือ1ใน3ด้วยถ้าหากได้สว.มาไม่ครบ84คนก็เป็นอันว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำกันมาตกไปทั้งหมดจบนะฮะล่าสุดได้ข่าวมาว่ามีกระแสข่าวมาว่าอาจจะหาสว.ได้ไม่ครบ84คนครับถ้าหากหาได้ไม่ครบก็เป็นอันจบเท่านี้เช่นเดียวกันครับมีกรณีส่งไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับนั่นก็คือยัตติที่คุณไพบูลย์นิติตะวันและคุณสมชายแสวงการเป็นคนเสนอขึ้นมาแล้วสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นแล้วก็เป็นสว.และส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐลงมติให้ความเห็นชอบว่าส่งยัตตินี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเขาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องอะไรเขาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตกลงแล้วรัฐสภามีอำนาจในการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเข้าแทนที่60หรือไม่เขาอ้างว่ามาตรา255 256เขียนเอาไว้ว่ารัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีอำนาจทำใหม่ทั้งฉบับคุณแก้ได้ทีละมาตราแต่คุณไม่สามารถแก้เพื่อเพิ่มให้มีส.ส.ร.แล้วให้ส.ส.ร.มาทำใหม่ทั้งฉบับแล้วมาแทนที่รัฐธรรมนูญ60คนกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยก็เลยส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาคดีอยู่ครับล่าสุดที่ได้ข่าวคราวมาก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญขอให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆมาส่งความเห็นทำความเห็นส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเช่นได้แก่ใครบ้าง 1. ศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตอดีตกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญปี60นี่แหละนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญปี60นี่แหละอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญปี40มาแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งหลังรัฐประหาร57แต่บังเอิญว่าไม่ผ่านนะครับอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ท่านนี้ก็เคยร่างรัฐธรรมนูญ50มาและก็เป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี60นี้ด้วยนะครับทั้ง4คนทีนี้ดูแนวโน้มว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไรครับนะว่ากันว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะวินิจฉัยภายในกลางเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันแนวโน้มของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่ออกได้ผมวิเคราะห์นะออกได้2หน้าหน้าที่1ก็คือวิเคราะห์ไปว่านะครับจะวินิจฉัยไปว่าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.แล้วมาทำใหม่ทั้งฉบับเข้าแทนที่ทำไม่ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆครับนั่นก็คือไปดูเอกสารนะครับเล่ม1ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทำออกมาชื่อว่าเจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ60นี่แหละนะครับในเอกสารเหล่านั้นเนี่ยบังเอิญเขียนเอาไว้อยู่ครับเขียนเอาไว้อยู่ในมาตรา255นะฮะและมาตรา256ในยะเนี่ยนะครับสอบไปในทางบอกว่าไม่ต้องการที่รัฐสภาจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นทำไม่ได้ประกอบกับความเห็นของ4นักวิชาการ4ผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่เชิญกันมาก็ว่ากันว่าหลายท่านมีความเห็นว่าไม่สามารถทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้คุณต้องแก้หลายมาตราไม่สามารถมีส.ส.ร.ขึ้นมาทำใหม่ทั้งฉบับได้คุณต้องแก้ทีละมาตรายกตัวอย่างเช่นอุดมรัตน์อมฤตชัดเจนนะให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะครับแสดงความเห็นไว้ในหลายที่ทีนี้ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแบบนี้วินิจฉัยว่ามีส.ส.ร.ไม่ได้คุณจะแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.มาทำใหม่ทั้งฉบับแทนที่60ไม่ได้ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้ผลของมันคืออะไรครับประเทศไทยต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ไปชั่วกาลปาวสานหากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ทำเอาทีละมาตราทีละมาตราเอาเสมือนว่าบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านรัฐธรรมนูญ60บ้านนี้อยากเปลี่ยนหลังคาอยากเปลี่ยนฝ้าอยากเปลี่ยนผนังอยากทาสีใหม่อยากเปลี่ยนหน้าต่างอยากเปลี่ยนประตูอยากเติมห้องต่างๆก็ทำมันไปในบ้านที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ60แต่คุณจะรื้อบ้าน60ทิ้งแล้วสร้างบ้านหลังใหม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นทำไม่ได้ต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ไปชั่วกาลปาวสานนะฮะแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกแนวล่ะครับเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.ทำได้
ผมคาดว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.ไปทำใหม่นั้นรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการทำใหม่ทั้งฉบับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเขาเว้นหมวด1หมวด2เอาไว้ครับเว้นหมวด1หมวด2เป็นแบบรัฐธรรมนูญ60หมดเลยคือส.ส.ร.ไปทำได้ตั้งแต่หมวด3จนถึงหมวดสุดท้ายแต่1กับ2ยังเป็นแบบรัฐธรรมนูญ60เหมือนเดิมดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่านี่ไงนี่ไม่ได้ทำใหม่ทั้งฉบับยังไงมันก็มีหมวด1หมวด2เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับถ้าหากออกแนวนี้ก็ยืนยันว่ามีส.ส.ร.ได้แต่ทุกท่านครับไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะออกแนวไหนจะออกแนวที่1ที่บอกว่าห้ามมีส.ส.ร.มาทำใหม่ทั้งฉบับหรือออกแนวที่2บอกว่ามีส.ส.ร.มาทำใหม่ทั้งฉบับได้เพราะนี่จริงๆแล้วไม่ได้ทำใหม่ทั้งฉบับเพราะคุณคงหมวด1หมวด2ไว้แบบ60แบบเดิมไม่ว่าจะออกแบบ1หรือแบบ2ไม่ได้เป็นคุณต่อกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยแน่ๆครับไม่ได้เป็นคุณต่อกระบวนการทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแน่ๆเพราะอะไรฮะถ้าหากออกแบบแรกก็คือเราก็ต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ไปจนตายเราแก้ได้ทีละมาตรานะครับแต่ถ้าหากออกแบบ2นั่นหมายความว่าเป็นการยืนยันแล้วครับต่อให้คุณมีส.ส.ร.มากี่ครั้งกี่คนคุณก็ต้องกันเอาไว้นะหมวด1หมวด2อย่าไปยุ่งหมวด1หมวด2ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งยังไงก็ตามห้ามเข้าไปยุ่งเพราะถ้ายุ่งเมื่อไหร่เป็นการทำใหม่ทั้งฉบับนะเพราะนั้นต้องติดตามดูกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว่าในท้ายที่สุดแล้วสว84คนจะหาได้หรือไม่ในวาระ3เช่นเดียวกันครับต้องติดตามดูครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.ได้มั้ยนะดังนั้นกลางเดือนนี้กลางเดือนมีนาคมน่าติดตามอย่างยิ่งบรรยากาศของการแก้รัฐธรรมนูญในประเทศไทยผมไม่แน่ใจครับว่าจะโหวตกันวาระ3ก่อนหรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนรอติดตามกันดูฮะว่าในท้ายที่สุดแล้วชะตากรรมของรัฐธรรมนูญ60จะเป็นเช่นไรเราจะเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราจะออกจากรัฐธรรมนูญ60ได้หรือไม่อย่างไรทีนี้ครับที่ผมบรรยายไปเมื่อสักครู่นั้นลองมานั่งขีดเขียนกันเป็นซีนาริโอเป็นฉากๆดูครับว่าเส้นทางการเดินของรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นอย่างไร 1. สมมุติว่ากลางเดือนมีนาคมนี้โหวตวาระ3กันแล้วสว.คว่ำหาสว.ได้ไม่ครบ84คนเป็นอันว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำกันมานั้นจบหมดเรียบร้อยแล้วต้องช่วยกันคิดอ่านก่อนครับช่วยกันคิดอ่านต่อฮะว่าเราจะทำอะไรต่อเราจะเดินหน้าแก้ไขรายมาตราไหมเราจะเดินหน้าแก้ไขรายมาตราเพื่อลดอำนาจสว.ไหมเราจะเดินหน้าแก้ไขรายมาตราเพื่อจะยกเลิกสว.แต่งตั้งไหมเราจะเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้วิธีการแก้ให้มันง่ายขึ้นต่ออีกไหมนะหรือถ้ามันเป็นฉากที่2ล่ะครับฉากที่2คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนบอกครับเป็นคนวินิจฉัยฮะบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.ไม่ได้คราวนี้เราจะทำไงฮะเราก็เหลือได้แต่แก้ทีละมาตราคิดอ่านกันยังไงครับขบวนการประชาธิปไตยขบวนการของเยาวชนประชาชนต่างๆคิดอ่านกันเรื่องนี้อย่างไรเราจะเดินหน้าแก้รายมาตราอย่างไรจะแก้โดยให้เลิกศาลรัฐธรรมนูญดีไหมในเมื่อขวางการแก้รัฐธรรมนูญอยู่ได้จะแก้โดยการเปลี่ยนตัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยการตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญออกไปดีไหมต้องช่วยกันขบคิดครับหรือหากมันออกฉากที่3นะครับสว84คนเข้ามาร่วมโหวตในวาระ3ผ่านไปได้ศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ผ่านมันจะไปจบที่ประชามติครับว่าในท้ายที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้ของรัฐสภาผ่านไปได้เรียบร้อยแล้วประชามติจะเอาอย่างไรการออกเสียงประชามติฝ่ายเยาวชนนิสิตนักศึกษานักเรียนประชาชนที่รณรงค์เรียกร้องบอกว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับต้องทำได้ทุกหมวดทุกมาตราจะเอาอย่างไรฮะในการออกเสียงประชามติก็ในเมื่อสิ่งที่กำลังจะไปออกเสียงประชามตินั้นเขาบอกเอาไว้ว่ามีส.ส.ร.ได้แต่ห้ามแตะหมวด1หมวด2นะฮะจะเดินหน้าสนับสนุนการประชามติครั้งนี้ไหมหรือจะไปโหวตโนหรือจะคว่ำบาตรนะก็ต้องช่วยกันขบคิดต่อประเด็นฉากที่4ฮะสมมุติว่าสว.ผ่านให้วาระ3 84เสียงหาได้ครบศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวให้แก้ได้ให้มีส.ส.ร.ได้ประชามติก็ผ่านเรียบร้อยนั่นหมายความว่าจะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งส.ส.ร. 200เขต200คนครับจะเอาอย่างไรฝ่ายขบวนการประชาธิปไตยฝ่ายขบวนการประชาชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนจะคัดสรรคนเข้าไปลงสมัครชิงตำแหน่ง
ข้าไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรแล้วระบบสสรงวดนี้ก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับตอนแรกกรรมาธิการเขาเสนอกันมาเนี่ยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดมีสสรไม่เท่ากันแล้วแต่จำนวนประชากรส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกาได้เบอร์เดียวเป็นไปได้ว่ากรุงเทพอาจจะมีสสร7คนสมมุตินะฮะมีสสร7คนเสร็จแล้วคนกรุงเทพก็กาได้1คนระบบแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนการเลือกวุฒิสภาเลือกสวปี43ระบบแบบนี้มันมีข้อดีตรงนี้ครับว่าคะแนนเนี่ยอันดับที่1กับอันดับที่7จะต่างกันมากอันดับที่1อาจจะได้เป็นแสนอันดับที่7อาจจะได้ 2-3 หมื่นนั่นหมายความว่าคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่อยู่ในแวดวงประชาสังคมซึ่งไม่มีฐานคะแนนเสียงไม่มีหัวคะแนนไม่มีกลไกพรรคการเมืองช่วยเขาอาจจะฝ่าด่านเข้าไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นได้หลายคนในจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากใช้ระบบแบบที่ผ่านวาระ2มาเอาเขตเลือกตั้งนะฮะเรียงเขต200เขต200คนปัญหาก็เกิดขึ้นว่าการแข่งขันในเขตนั้นดุเดือดมากแล้วจะมีผู้ชนะเพียง1คนและคนคนนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าเขาต้องมีฐานคะแนนแน่ๆเขาต้องมีฐานคะแนนที่อาจจะมีพรรคการเมืองแอบเอาใจช่วยอยู่เขาอาจจะมีฐานคะแนนที่หัวคะแนนช่วยเดินให้อยู่ก็เป็นได้นะฮะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็น200เขต200คนอาจจะเสร็จกลไกรัฐอาจจะเสร็จกลไกเครื่องจักรของการเลือกตั้งเครื่องจักรในการหาคะแนนของการเลือกตั้งแบบหัวคะแนนต่างๆผู้มีอิทธิพลต่างๆทำให้นักวิชาการ NGO ประชาสังคมซึ่งเขาไม่มีกลไกเหล่านี้อยู่ในมือฝ่าด่านเข้ามาได้ยากมากปัญหาคือว่าถ้าไปถึงวันรณรงค์เลือกตั้งสสร200เขต200คนภาคประชาชนเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ตอนนี้จะเอากันอย่างไรจะส่งคนเข้าไปแข่งขันหรือไม่นะดังนั้นมันสรุปกันได้เป็น4ฉากใหญ่ๆนะฮะสวคว่ำ84คนหาไม่ได้เอายังไงกันต่อสวผ่านแต่ศาลรัฐธรรมนูญคว่ำเอายังไงกันต่อสวผ่านศาลรัฐธรรมนูญผ่านไปถึงประชามติเอายังไงและสวผ่านศาลรัฐธรรมนูญผ่านประชามติผ่านไปถึงการเลือกตั้งสสรจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรนี่คือฉากที่ผมลองจำลองออกมาให้เห็นนะครับว่าภายในปีนี้ทั้งปีเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทีนี้ครับปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับว่าการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยการเข้าไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญจาก60ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะฮะตั้งแต่สมัยรัฐประหารปี49แล้วก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญ50จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ50ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ถูกสกัดขัดขวางวันนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญ60อยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ60ให้เป็นฉบับอื่นก็ถูกสกัดขัดขวางอีกจากคนกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆแต่เวลารัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งโอ้ดูมันง่ายดายสิเหลือเกินนะฮะแต่เวลาประชาชนเรียกร้องอยากมีรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานรัฐธรรมนูญที่ปลอดเชื้อโรคจากคณะรัฐประหารรัฐธรรมนูญที่ปลอดซึ่งคราบใครของพวกเผด็จการทหารมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะผมก็เลยมาชวนคุยตรงนี้ครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเรามีวิธีอะไรบ้างครับในการออกจากรัฐธรรมนูญ60งานอธิบายกันในทางทฤษฎีก่อนครับว่าอำนาจชนิดหนึ่งที่เป็นอำนาจในการก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมา1ฉบับเราเรียกมันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า pouvoir constituant ภาษาอังกฤษเรียก constituent power เรายืนยันว่าในโลกสมัยใหม่แบบนี้อำนาจในการก่อตั้งรัฐธรรมนูญสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นเป็นของประชาชนทีนี้อำนาจในการสถาปนามันมี2อันมันมีอันแรกคืออำนาจก่อตั้งนะฮะเราเรียกกันว่า pouvoir constituant originaire นะครับหรือปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญคือร่างทำใหม่ทั้งฉบับจากตอนที่ไม่มีรัฐธรรมนูญอยู่กับอีกแบบนึงคืออำนาจการแก้รัฐธรรมนูญนั่นก็คือมีรัฐธรรมนูญแล้วเข้าไปแก้มันนะฮะแก้มันในระบบซึ่งไอ้แบบแรกปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยเพราะมันร่างจากพื้นที่ว่างเปล่ามันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากพื้นที่ว่างเปล่าแต่ไอ้แบบที่2คืออำนาจแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันจะมีข้อจำกัดเสมอเพราะรัฐธรรมนูญมันก่อตั้งมามันก็จะบอกครับว่าแก้ตัวมันได้อย่างไรจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรมันจึงมีข้อจำกัดในตัวของมันเองทีนี้ทุกวันนี้ที่กำลังทำกันอยู่ในสภาเนี่ยคืออำนาจแบบที่2คืออำนาจแก้รัฐธรรมนูญแก้ไปภายใต้ข้อจำกัด
ดังนั้นเราจึงพบเห็นว่าคุณอยากแก้คุณก็ต้องไปถามสบสิได้มาไหม84คนคุณอยากแก้คุณก็ต้องไปดูกระบวนการแก้ที่อยู่ในมาตรา255 256ว่าแก้ได้อย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรต้องมีเสียงใครบ้างแก้เสร็จแล้วต้องไปประชามติไหมแก้เสร็จแล้วต้องส่งสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่อย่างไรนี่คือข้อจำกัดเงื่อนไขของมันนะฮะที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้คืออำนาจชนิดที่2อำนาจแก้รัฐธรรมนูญคำถามคือว่าแล้วเมื่อไหร่จะเกิดอำนาจชนิดแรกได้อีกครั้งหนึ่งครับอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งอยู่กับประชาชนตลอดกาลอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดอยู่กับประชาชนตลอดกาลเพราะนี่คือ state of nature ครับย้อนกลับไปสู่ภาวะธรรมชาติเวลามนุษย์หลายๆคนรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสังคมการเมืองขึ้นมาก่อตั้งเป็นรัฐขึ้นมาเขาก็จะต้องออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบกติกาว่ารัฐนี้จะเอาอย่างไรมีสถาบันการเมืองอย่างไรสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างไรและอำนาจชนิดนี้มันจึงติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดแล้วก็ก่อตั้งเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้วก็อยู่อาศัยร่วมกันภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทีนี้ครับไออำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญชนิดแบบนี้เนี่ยเวลามันทำรัฐธรรมนูญก่อตั้งโผล่ขึ้นมาหนึ่งฉบับปุ๊บมันจะเงียบลงไปมันจะดับตัวเองลงไปเสมือนว่าเปิดไฟชั่วทิ้งไปแล้วครับไฟสว่างพึบเป็นรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วไฟนี้ก็ค่อยๆมอดดับลงเสมือนยักษ์ที่ออกมาปุ๊บแล้วยักษ์ก็ระเบิดโชว์แสดงรัฐธรรมนูญออกมา1ฉบับเสร็จแล้วยักษ์ก็ค่อยๆนอนหลับลงไปเสมือนประชาชนก่อตั้งรัฐธรรมนูญก่อตั้งเสร็จแล้วปุ๊บประชาชนก็หายไปจากการแก้รัฐธรรมนูญที่เหลือก็เป็นสถาบันการเมืองเข้าไปแก้กันรัฐสภามีศาลรัฐธรรมนูญมีสวอะไรว่ากันไปทีนี้ยักษ์ตนนี้ที่ชื่อว่าประชาชนไฟสว่างอันนี้ที่ดับมอดไปจะกลับเข้ามาสว่างใหม่ได้เมื่อไหร่ยักษ์ตนนี้ที่ชื่อว่าประชาชนนอนหลับไปจะตื่นขึ้นมาได้เมื่อไหร่ครับจะตื่นขึ้นมาเพื่อก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับเมื่อไหร่มันมีอยู่2แบบครับ1ครับรัฐธรรมนูญที่มันเป็นอยู่มันต้องหายไปทั้งฉบับก่อนบึ้มระเบิดทิ้งหายไปเลยถ้าเราดูประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมันบึ้มหายทิ้งไปทั้งฉบับนี่เกิดจากอะไรครับทหารออกมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจนะครับแต่จริงๆแล้วอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดในประเทศไทยเลยครับนั่นก็คืออำนาจมันติดตัวประชาชนมันเป็นภาวะตามธรรมชาติประชาชนซึ่งนอนหลับไปแล้วจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ประชาชนที่ก่อตั้งรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วแล้วนอนหลับไปจะตื่นขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อไหร่เราเรียกกันว่านี่คือการหาวิธีทางไป activate ไปจุดมันให้ติดอีกทีนึงครับไฟมันดับไปจุดมันให้ติดไป activate constituent power ไป activate ปูวัวกองสิทธิวงอำนาจก่อตั้งรัฐธรรมนูญอันนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าคิดวิธีแบบ revolution ก็คือการปฏิวัติประชาชนถูกไหมครับก็คือปฏิวัติประชาชนเป็นเรือนเป็นแสนเป็นล้านแล้วออกมาก็ระเบิดรัฐธรรมนูญทิ้งทำรัฐธรรมนูญกันใหม่แต่การปฏิวัติประชาชนเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครชนะใครแพ้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนในเมื่อโลกปัจจุบันมันเป็นอารยะแล้วก็เลยมีนักวิชาการพยายามเสนอแบบนี้ครับว่าวิธีการ activate อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนให้กลับมาใหม่เนี่ยง่ายนิดเดียวครับใช้กลไก referendum ใช้กลไกการออกเสียงประชามติใช้กลไกประชามติทีนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมประชามติอันนี้ไม่ใช่ประชามติที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ให้ประชามตินะทุกวันนี้การแก้รัฐธรรมนูญแต่ละครั้งถ้าเป็นเรื่องสำคัญจะต้องไปจบที่ประชามตินะฮะถ้าเราลองไปอ่านมาตรา256ดูแต่ประชามติใน256นั้นเนี่ยมันเป็นประชามติแบบแก้รัฐธรรมนูญนั่นก็คือประชามติตามที่รัฐธรรมนูญมันบอกให้มีฮะแต่ประชามติไอ้ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นประชามติที่ activateที่กระตุ้นหรือฟื้นพลังของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญให้กลับมาใหม่ครับ activate มันเข้าไปใหม่จุดหัวเชื้อเพลิงให้มันติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปลุกไอ้ยักษ์ที่ชื่อว่าประชาชนที่นอนอยู่ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง activate มันด้วยการประชามติดังนั้นการประชามติอันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญมาตราไหนเลยครับมันไม่มีเขียนฮะมันไม่มีเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญแน่นอนสักมาตรารัฐธรรมนูญ60มันไม่ได้พูดประชามติชนิดนี้ไว้แน่มันพูดแต่ประชามติการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นประชามตินี้คือสิทธิธรรมตามธรรมชาติของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศป
ประชามติชนิดนี้จึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ติดตัวมาแต่กำเนิดในการบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งก่อตั้งได้เพราะเราจะเปลี่ยนแปลงมันก็เพราะเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราจะรื้อเราจะเลิกเราจะสร้างใหม่เพราะเราทั้งสิ้นนี่คือสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ของประชาชนเจ้าของประเทศนี่คือทางแรกนะฮะที่ผมเสนอไม่ต้องไปนั่งควานหาปฏิวัติประชาชนเลยครับไม่รู้มันจะรุนแรงจะจบอย่างไรเอาแบบนี้เลยฮะเรฟเรนดัมครับประชามติกันเองฮะประชามติกันขึ้นมารัฐอาจจะจัดหรือประชาชนเลือกวิธีทางเพื่อจะแสดงออกการประชามติอันนี้เพื่อจะบอกว่าเราจะขอ activate อำนาจการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนี่คือแบบแรกครับผมย้ำตรงนี้อีกครั้งนึงนะฮะท่านไม่ต้องไปหามาตราไหนในรัฐธรรมนูญ60มันไม่มีเขียนครับนี่คือประชามติเพื่อ activate อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญรัฐประชามติเพื่อกระตุ้นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนให้กลับมาใหม่ถ้าสมมุติจะคิดอ่านกันเรื่องนี้ครับก็เอาเลยฮะประชามติเพื่อถามว่าเราจะเลิกรัฐธรรมนูญ60ทั้งฉบับแล้วจะทำรัฐธรรมนูญใหม่เข้าแทนที่ทั้งฉบับถ้าเห็นดีเห็นงามกับแนวทางนี้ลองขบคิดกันต่อนะครับสมมุติว่าเราใช้ช่องทางการแก้รัฐธรรมนูญตาม255 256สู้มันในกรอบรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันบอกเอาไว้ว่าแก้ยังไงก็ต้องทำตามนั้นอ่ะแก้มันตามนั้นแก้มันตามนั้นแก้มันตามนั้นแล้วพอสุดท้ายคุณแก้ไปปุ๊บคุณก็ไปหาสว84คนไม่เจอคุณแก้ไปตามนั้นปุ๊บคุณก็เจอศาลรัฐธรรมนูญขวางนะคุณอยากแก้เรื่องนั้นคุณอยากแก้เรื่องนี้คุณหาเสียงข้างมากไม่ได้ในสภาประชาชนอยากแก้มากๆปรากฏสว84คนหาไม่ได้ประชาชนอยากแก้เรื่องสำคัญมากๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้แก้ประชาชนอยากเลิกสว250คนไม่ต้องมีมาแล้วสว250คนประชาชนอยากมีสภาเดี่ยวไม่ต้องมีวุฒิสภาแล้วแล้วถ้าแก้ในระบบวุฒิสภามันจะให้เหรอฮะสมมุติประชาชนบอกขอเลิกสว250คนสว84คนท่านจะหาจากไหนอ่ะมันไม่ให้แน่ครับเพราะนี่คือการขัดผลประโยชน์ของเขาอย่างยิ่งเช่นเดียวกันครับประชาชนบอกศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ไหวอยากเลิกทิ้งประเทศนี้ไม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญออกแบบองค์กรศาลรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาใหม่เลิกเลยไม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญจะให้แก้หรอครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความต้องการของประชาชนที่อยากแก้ตามระบบไม่ได้รับการตอบสนองครับคุณเจอจระเข้ขวางคลองคุณเจอจระเข้ไม่กี่ตัวขวางคลองคุณเจอเสียงข้างน้อยไม่กี่เสียงนั่งขวางไว้เอ๊ะตกลงแล้วเสียงข้างน้อยมันใหญ่กว่าประชาชนนะตกลงสวไม่กี่คนใหญ่กว่าประชาชนเหรอครับตกลงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่กี่คนถ้าขวางการแก้รัฐธรรมนูญนี่แสดงว่าเขาใหญ่กว่าประชาชนเหรอครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการแก้ในระบบมันจะสามารถทำงานได้นะครับถ้าระบบมันตอบสนองตอบรับกับเสียงเรียกร้องของประชาชนแต่ถ้ามันไม่ตอบสนองเนี่ยแล้วประชาชนเขาอยากแก้เนี่ยเขาจะเดินช่องทางการแก้รัฐธรรมนูญในระบบได้ไงฮะเขาก็ต้องกลับมาหาธรรมชาติของตัวเองสิทธิทำตามธรรมชาติของตัวเองครับนั่นก็คือไปหาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่ผมบอกอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญชนิดนี้มันหลับอยู่มันดับอยู่ครับไปกระตุ้นมันกันครับช่วยกันกระตุ้นให้มันตื่นกระตุ้นให้มันตื่นพอมันตื่นปุ๊บเราก็ exercise power อันนี้ซะและวิธีการอารยะไม่ต้องมาคิดเรื่องกันโอ้โหต้องปฏิวัติประชาชนออกมาเป็นล้านนี่นะครับก็จัดประชามติไงครับจัดประชามติขึ้นมาแล้วถามกันตรงไปตรงมาว่าจะเลิกรัฐธรรมนูญ60แล้วใช้รัฐธรรมนูญสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เข้าแทนที่แบบแรกนะครับแบบนี้แบบที่2เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยครับนั่นก็คือเอาทหารออกมายึดอำนาจแล้วก็เลิกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับกลับไปสู่สภาวะว่างเปล่าแล้วพวกทหารที่ยึดอำนาจก็จะไปตั้งคนของตัวเองขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าแทนที่ไอ้แบบนี้เราเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยแล้วถ้าหากครั้งหน้าเกิดขึ้นอีกจะทำไงดีครับสมมุติว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วมีการฉีกรัฐธรรมนูญ60ทิ้งเราจะทำไงดีครับถ้าคิดกันตามคติแบบที่ผ่านมาคณะรัฐประหารเขาบอกเขาเป็นรัฐาธิปัตย์เดี๋ยวเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญกันเองเขาก็ไปตั้งองค์กรอะไรของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็มาเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่เข้าแทนที่มาใช้ทีนี้ถ้าหากมันเกิดรัฐประหารขึ้นใหม่เนี่ยผมมีแนวทางมาเสนอนะฮะนั่นก็คือว่าพอรัฐประหารเกิดขึ้นปุ๊บฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทำให้ประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชนจะต้องรวมตัวกันออกไปต่อต้านรัฐประหาร
การออกไปต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้ไม่ใช่ไปปกป้องรัฐธรรมนูญ60ไม่ใช่ไปปกป้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่การออกไปต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้คือการเข้าไปแย่งชิงครับว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญรัฐาธิปัตย์ตัวจริงเสียงจริงคือประชาชนคุณฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งรัฐธรรมนูญหายไปแล้วไม่มีรัฐธรรมนูญหลงเหลือแล้วอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้อำนาจที่จะก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของคณะรัฐประหารถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นได้หมายความว่าอะไรฮะประชาชนก็เตรียมรัฐธรรมนูญอยู่ในกระเป๋า1ฉบับคณะรัฐประหารเขาอาจจะเตรียมของเขา1กับ1ฉบับเหมือนกันเสร็จแล้วก็วัดกันครับวัดกันในวันนั้นในเวลานั้นมันจะคือการวัดกันที่การเมืองแล้วครับว่าความชอบธรรมที่แท้จริงอยู่ที่ไหนประชาชนจะชนะคณะรัฐบาลหรือไม่นะครับผมยกเคส2เคสนี้ขึ้นมาว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีในเมื่อเราอยู่กับรัฐธรรมนูญ60แล้วอุปสรรคการแก้รัฐธรรมนูญมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวติดนู่นเดี๋ยวติดนี่เดี๋ยวติดนั่นงานในทางทฤษฎีครับเรื่องปูวัวกองสิทธิตวงออริจินาลหรืออำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญมีอยู่ฮะหลากหลายประเทศเริ่มเอาไปขบคิดแล้วสหรัฐอเมริกากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้ยากมากเขาก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจสถาปนามันติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดอย่างนี้จัดเรฟเฟอเรนดัมเลยจัดเรฟเฟอเรนดัมเลยครับในเมื่อแก้ในระบบไม่ได้ต้องจัดเรฟเฟอเรนดัมและเรฟเฟอเรนดัมนี้ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญแน่ๆแต่เป็นสิทธิตามธรรมชาติของประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะผมลองเสนอไอเดียงี้ดูนะครับขึ้นมาในรายการสนามกฎหมายตอนนี้เพื่อให้ท่านประชาพี่น้องประชาชนที่รับฟังกันอยู่ทางบ้านนั้นลองขบคิดกันดูครับปีนี้ทั้งปีนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเหลืออีกประมาณ8เดือนจนจบปีนะครับอยากให้ท่านช่วยกันติดตามครับว่าบรรยากาศประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเราไม่อาจทราบได้เลยครับว่ากลางเดือนนี้สว84คนจะเอาด้วยไหมเราไม่อาจทราบได้ล่วงหน้าเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเอาอย่างไรถ้าหากเขาขวางไม่ให้แก้คิดอ่านกันครับว่าจะทำอย่างไรถ้าหากเขาผ่านให้แก้แล้วคุณก็ไปเจอกระบวนกลไกให้มีสสรในลักษณะที่ผู้มีอำนาจอาจจะยึดกุมได้อีกจะคิดอ่านกันอย่างไรจะรณรงค์กันอย่างไรต้องเริ่มคิดกันตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ครับเพราะครั้งนี้เราจะต้องไม่ปล่อยโอกาสให้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตกไปเป็นของคณะรัฐประหารตั้งแต่ปี57และกำลังมาสืบทอดอำนาจอยู่เราต้องทวงคืนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญให้กลับมาสู่ประชาชนให้จงได้ครับนี่ก็คือรายการสนามกฎหมายในตอนนี้นะครับก่อนจะจากกันไปผมขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับตอนนี้เราเปิดเพจใหม่ครับเปิดเพจใหม่ของ Common School Common School คือโครงการที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่เป็นสถาบันฝึกอบรมสถาบันการศึกษาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนการเมืองก็ได้ที่จะมาทำงานในทางความคิดแบบก้าวหน้านะครับเผยแพร่ความคิดแบบก้าวหน้านะเราให้ชื่อมันว่า Common School นะครับ Common School นี้มีหลากหลายความหมายนะฮะ Common แรกก็คือ Common ที่ย้อนกลับไปถึง Common Sense หรือสามัญสำนึก Common ที่แปลว่าสามัญชนครับคนทุกๆคนนะและ Common ที่แปลว่าใช้ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หมดนะผมเลยให้ชื่อมันว่า Common Schoolปีนี้จะมีกิจกรรมจำนวนมากนะครับอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปติดตามในเพจใน Facebook ได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเข้าไปได้ไปกดไลค์กดแชร์ติดตามกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเราจะมีคลิปนะครับในการเผยแพร่คำถ้อยคำนะฮะสำคัญสำคัญในการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพเรื่องกษัตริย์นะครับเรื่องการกระจายอำนาจเรื่อง Universal Basic Income นะครับเรื่องของความหลากหลายทางเพศเราจะทำคลิปมาบรรยายคำต่างๆเหล่านี้ให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะเราจะมีการบรรยายพิเศษนะโดยผมและโดยนักวิชาการท่านอื่นๆที่ให้เกียรติมาบรรยายให้กับเรานะเราจะมีการจัดตั้งกองทุนให้ชื่อว่า Progressive Fund นะครับเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาขอทุนนะครับในการไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับเรามีโครงการอ่านเปลี่ยนโลกนะครับหนังสือ21ปก21เล่มนะครับเชิญนะฮะนักวิชาการหรือผู้เขียนนะฮะมาแลกเปลี่ยนซักถามกับผู้อ่านนะครับในหนังสือต่างๆนะลองติดตามกันดูครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมากของ Common School สำหรับรายการสนามกฎหมายในวันนี้ตอนนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกับรายการสนามกฎหมายได้ใหม่ในตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ